รับสมัครออดิชั่นแฟนพันธุ์แท้48 Thailand ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 2,500 บาทสมัครได้ทางลิงก์ Google Form ที่ขึ้นอยู่ทุกช่องทางถ้าคุณรู้ลึกรู้จริงไม่แน่แฟนพันธุ์แท้คนต่อไปอาจเป็นคุณสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะในเดือนสุดท้ายของปี2022เรียกได้ว่าคอนเทนต์แนวนี้นี่ไม่ได้ทำกันบ่อยๆนะฮะในช่องติน48นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมสถิติหนึ่งที่น่าสนใจของเมมเบอร์ทั้ง48กรุ๊ปประเทศไทยนะนั่นก็คือยอดผู้ติดตามนั่นเองซึ่งยอดผู้ติดตามที่เราจะนำมาเรียบเรียงในคลิปนี้นะก็จะเอามาจาก Instagram ซึ่งณขณะนี้นะเราก็จะมีเมมเบอร์มากถึง95คนกันเลยทีเดียวนะอันนี้ถ้ารวม BNK 48แล้วก็ CGM 48นับที่เป็น BNK รุ่น4ด้วยแล้วก็ CGM รุ่น2ด้วยนะเราก็จะนำมารวมในคลิปนี้ด้วยนะก็จะมีมากถึง95คนก็จะทำในลักษณะของการจัดอันดับนั่นแหละฮะว่าใครมีผู้ติดตามมากน้อยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะและก็จะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายสำหรับการจัดอันดับลักษณะนี้ของเมมเบอร์รุ่นที่1 BNK 48จำนวน19คนเนาะก็อย่างที่ทราบกันว่าเมมเบอร์รุ่นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหมดสัญญากันในวันที่21ธันวาคมนะฮะซึ่งก็เร็วๆนี้แล้วถือว่าเป็นการสรุปรวมส่งท้ายนะฮะว่าแต่ละคนนะครับมีความนิยมนะครับบนโลกออนไลน์กันขนาดไหนซึ่งสถิติตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถบอกความนิยมได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ชี้วัดเรื่องของยอดขายซะทีเดียวบางคนเนี่ยอาจจะยอดขายเยอะที่สุดของรุ่นแต่ว่ายอดผู้ติดตามอาจจะไม่ได้เยอะสุดของรุ่นก็เป็นไปได้นะแล้วผมก็จะไล่ไปทีละอันดับเลยนะฮะเริ่มจากอันดับที่95จนไปถึงอันดับที่1ข้อมูลนะครับผมก็เก็บตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนะครับช่วงประมาณดึกๆนะฮะตัวเลขมันจะได้ไม่วิ่งมากนะครับแล้วก็ตัวเลขที่จะนำเสนอนะครับก็จะเป็นการประมาณนะฮะเนื่องจากตัวเลขเนี่ยมันวิ่งทุกวันนะอาจจะมีขึ้นบ้างมีผู้ติดตามหายบ้างจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะเป็นที่ระบบก็ได้หรืออาจจะมีคน unfollow หรือ follow เพิ่มก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าโอชิของคุณผู้ชมนะมียอดผู้ติดตาม IG อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยกี่คนนะฮะอันดับที่95นานา CGM 48รุ่น2นะฮะ 15,532 คนอันดับ94นะครับจีน่า CGM 48รุ่น2 17,750 คนอันดับที่93พระแพง CGM 48รุ่น2 11,123 คนอันดับที่92เอมม่า CGM 48รุ่นที่2 11,211 คนอันดับที่91ทูแบม CGM 48รุ่น2 11,534 คนอันดับที่90ลูกเกด CGM 48รุ่น2 11,653 คนอันดับที่89จริงๆ CGM 48รุ่น2 11,723 คนซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะก็จะเห็นว่ามี7รายชื่อแล้วก็เป็นเมมเบอร์รุ่น2ทั้งหมดนะใน CGM 48ซึ่งก็มีตามนี้แหละอันดับก็เรียงติดกันเลยก็เกาะกลุ่มท้ายๆนะเพราะว่าเป็นน้องใหม่น้องจริงๆก็ถือว่าผู้ติดตามเยอะสุดในรุ่น2 CGM ณขณะนี้นั่นเองต่อไปนะครับอันดับที่88 Berry BNK 48รุ่น4 12,263 คนอันดับที่87 LBNK 48รุ่น4 13,327 คนอันดับที่86 Emmy BNK 48รุ่น4 13,979 คนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเทียบเป็นรุ่นนะฮะอาจจะแบบแยกประเภทกันก็ต้องดูเองนะครับเพราะว่าผมไล่มาหมดเลยนะฮะ95คนต่อไปอันดับที่85 Palmy BNK 48รุ่น4 14,843 คนอันดับที่84Marine BNK 48รุ่น4 15,275 คนอันดับที่83 Wawa BNK 48รุ่น4 15,942 คนอันดับที่82 Jenry BNK 48รุ่น4 16,700 คนอันดับที่81Pat BNK 48รุ่น4 16,887 คนอันดับที่80Cindy BNK 48รุ่น4 17,439 คนอันดับที่79
นิชา BNK48 รุ่น4 21,179 คนอันดับที่78เนเน่ BNK48 รุ่น4 24,758 คนเมื่อสักครู่ที่อ่านมานะครับผมก็เป็น BNK รุ่น4จำนวน11คนนะก็เรียงติดกันหมดเลยน้องเนเน่ก็มีผู้ติดตามใน IG สูงที่สุดใน BNK รุ่น4ณขณะนี้นะฮะต่อไปอันดับที่77EVE BNK48 รุ่น3 44,23 คนอันดับที่76เจ้าเข็ม BNK48 รุ่น3 47,748 คนอันดับที่75ยาหยี BNK48 รุ่น3 47,889 คนอันดับที่74มีน BNK48 รุ่น3 51,179 คนอันดับที่73ข้าวฟ่าง BNK48 รุ่น3 51,273 คนอันดับที่72โมเน่ BNK48 รุ่น3 56,022 คนอันดับที่71เอิร์ธ BNK48 รุ่น3 56,432 คนอันดับที่70อันนี้ก็ข้ามไป CGM กันเลยทีเดียวนะฮะฟ้าใส CGM48 รุ่น1 60,553 คนอันดับที่69นะฮะกลับมาที่ BNK ครั้งหนึ่งโยเกิร์ต BNK48 รุ่นที่3 6,606 คนอันดับที่68แพมแพม BNK48 รุ่นที่3 61,583 คนอันดับที่67เกรซBNK48 รุ่น3 63,297 คนอันดับที่66 Kiara CGM48 รุ่นที่1 64,396 คนอันดับที่65 Popper BNK48 รุ่นที่3 65,788 คนอันดับที่64 Nina CGM48 รุ่นที่1 66,573 คนอันดับที่63เอิร์น BNK48 รุ่นที่3 77,96 คนอันดับที่62ปิ้ง CGM48 รุ่นที่1 72,376 คนอันดับที่61เจดา CGM48 รุ่นที่1 73,083 คนอันดับที่60พันธ์ CGM48 รุ่นที่1 75,795 คนอันดับที่59 JJ CGM48 รุ่นที่1 76,236 คนอันดับที่58ลาติน CGM48 รุ่นที่1 76,516 คนอันดับที่57พิมพ์ BNK48 รุ่นที่3 81,548 คนอันดับที่56พีค BNK48 รุ่นที่3 83,692 คนอันดับที่55เหมย CGM48 รุ่นที่1 91,313 คนอันดับที่54มิว CGM48 รุ่นที่1 93,997 คนอันดับที่53ปาเอย่า BNK48 รุ่นที่3 94,261 คนอันดับที่52มีน CGM48 รุ่นที่1 95,448 คนอันดับที่51ไข่หวาน CGM48 รุ่นที่1 98,041 คนอันดับที่50ปริมะ CGM48 รุ่นที่1 105,822 คนน้องปริมะก็จะถือว่าเป็นคนแรกในบรรดา95คนที่เราจัดอันดับในครั้งนี้นี่เป็นคนแรกที่แตะ 100,000 ต่อไปอันดับที่49เฟรม BNK48 รุ่นที่3 105,859 คนอันดับที่48แพนเค้ก BNK48 รุ่นที่3 108,632 คนอันดับที่47ฮูปBNK48 รุ่นที่3 111,490 คนซึ่งน้องฮูปก็จะเป็นเมมเบอร์ที่ผู้ติดตาม IG เนี่ยสูงที่สุดใน BNK รุ่น3นั่นเองต่อไปอันดับที่46แชมพู CGM48 รุ่นที่1 111,636 คนอันดับที่45มามิง CGM48 รุ่นที่1 112,408 คนอันดับที่44นีนี่ CGM48 รุ่นที่1 122,916 คนอันดับที่43แองเจิล CGM48 รุ่นที่1 133,499 คน
อันดับที่42 Canning CGM 48รุ่นที่1 137,816 คนอันดับที่41 Fortune CGM 48รุ่นที่1 144,449 คนอันดับที่40 Pim CGM 48รุ่นที่1 148,837 คนอันดับที่39 Sita CGM 48รุ่นที่1 107,640 คนน้องสีตาจะถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่ผู้ติดตามเนี่ยสูงที่สุดนะฮะในรุ่นหนึ่งถ้าไม่นับออมกับลีนะซึ่ง2คนนั้นเนี่ยเขามีผู้ติดตามจากตอนที่อยู่ BNK มาก่อนต่อไปอันดับที่38นาย BNK 48รุ่นที่2 183,159 คนตอนนี้เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อของรุ่น2แล้วนะฮะอันดับ37เปี่ยม BNK 48รุ่นที่1 219,846 คนอันดับที่36 Kamin BNK 48รุ่นที่2 226,126 คนอันดับที่35พาขวัญ BNK 48รุ่นที่2 231,613 คนอันดับที่34เคส BNK 48รุ่นที่1 235,460 คนอันดับที่33ก่อน BNK 48รุ่นที่1 252,112 คนอันดับที่32จิ๊บ BNK 48รุ่นที่1 254,800 คนอันดับที่31 My BNK 48รุ่นที่1 256,307 คนอันดับที่30สตาง BNK 48รุ่นที่2 276,771 คนอันดับที่29นิกกี้ BNK 48รุ่นที่2 285,913 คนอันดับที่28มายู BNK 48รุ่นที่2 286,747 คนอันดับที่27ผักขม BNK 48รุ่นที่2 291,006 คนอันดับที่26มินมิน BNK 48รุ่นที่2 291,818 คนอันดับที่25มิโอริ BNK 48รุ่นที่1 301,418 คนอันดับที่24ออม CGM 48รุ่นที่1 313,818 คนอันดับที่23อิซูลินะ CGM 48รุ่นที่1 315,471 คนซึ่งอิซูลินะก็จะมียอดผู้ติดตามสูงที่สุดใน CGM 48ต่อไปอันดับที่22จ๋า BNK 48รุ่นที่1 324,520 คนอันดับที่21 Panda BNK 48รุ่นที่2 325,150 คนอันดับที่20 New BNK 48รุ่นที่2 327,651 คนอันดับที่19ซัดจัง BNK 48รุ่นที่1 348,410 คนอันดับที่18รัตา BNK 48รุ่นที่2 355,994 คนอันดับที่17น้ำใส BNK 48รุ่นที่1 367,367 คนอันดับที่16ตาหวาน BNK 48รุ่นที่1 416,671 คนอันดับที่15 V BNK 48รุ่นที่2 429,803 คนอันดับที่14 GGBNK 48รุ่นที่2 450,504 คนอันดับที่13 Jen BNK 48รุ่นที่1 468,853 คนอันดับที่12 Font BNK 48รุ่นที่2 472,342 คนซึ่งน้อง Font จะเป็นเมมเบอร์ที่มีผู้ติดตามใน IG สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่นที่2 BNK ด้วยกันนะฮะต่อไปอันดับที่11แล้วนะครับปูเป้ BNK 48รุ่นที่1 472,602 คนอันดับที่10ไข่มุก BNK 48รุ่นที่1 499,877 คนอันดับที่9น้ำหนึ่ง BNK 48รุ่นที่1 535,824 คนอันดับที่8แก้ว BNK 48รุ่นที่1 551,038 คนอันดับที่7 Music BNK 48รุ่นที่1 552,089 คนอันดับที่6เนย BNK 48รุ่นที่1 581,848 คนอันดับที่5 Genis BNK 48รุ่นที่1 731,071 คนอันดับที่4 Mobile BNK 48รุ่นที่1
769,939 คนอันดับที่3 On BNK 48รุ่นที่1 773,738 คนอันดับที่2เชอร์ปลาง BNK 48รุ่นที่1 783,487 คนและสุดท้ายอันดับที่1ก็ตกเป็นของปัน BNK 48รุ่นที่1กับยอดผู้ติดตามสูงสุดตลอดการ 1,3834 คนซึ่งจากสถิติที่อ่านมานะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยอันดับนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือลองย้อนไปสัก1ปีเนี่ยอันดับต้นๆก็ยังเป็นตามนี้เหมือนเดิมนะฮะเมมเบอร์ น้องใหม่นะที่จะมาสร้างผลงานนะครับมอบความสุขให้กับแฟนคลับนะครับผมจะมีความนิยมมีผู้ติดตามเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับผลงานที่จะตามมาซึ่งในอนาคตนะครับเมมเบอร์ที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทาง BNK48 อาจจะมีบัญชีใหม่นะซึ่งจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคือจะใช้บัญชีเดิมเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะกฎกติกาเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วสามารถใช้ Instagram อันเดิมก็ได้นะครับไม่ผิดเพราะทางเมมเบอร์เองก็ไปขอผู้ใหญ่มาเหมือนกันว่าบัญชีเดิมเนี่ยสามารถใช้ต่อได้ไหมนะครับสุดท้ายก็มีการเจรจากันคือใครจะใช้ต่อก็ได้นะครับใครจะสมัครใหม่ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้48 Thailand นะครับตอนนี้เรากำลังรับสมัครออดิชั่นกันอยู่นะครับใครที่คิดว่ารู้ลึกรู้จริงแม่เรานี่รู้ทุกเรื่องนะครับติดตามทุกระเบียดนิ้วนะฮะไม่มีประเด็นไหนที่เราพลาดนะฮะอยากจะมาพิสูจน์ตัวเองก็เรียนเชิญได้เต็มที่เลยฮะมาสนุกสนานกันจริงๆเราก็อยากจะให้มันเป็นประเพณีนะฮะประจำช่องเรานะครับสำหรับการจัดแฟนมาแท้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ทุนสนับสนุนด้วยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะในการจัดกิจกรรมในเมื่อนานๆมาทีนะครับก็อยากจะให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามตินตินสี่สิบแปดนะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมเหมือนกันนะครับรวมไปถึง Shopee ตินติน48 Shop นะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้ากันได้นะครับผมก่อนจะจบคลิปนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเมมเบอร์คนไหนมากที่สุดในแต่ละรุ่นนะฮะขอดูหน่อยนะฮะที่เป็น BNK รุ่น1 2 3 4นะฮะแล้วก็ CGM รุ่น1รุ่น2ก็ลองบอกกันหน่อยว่าคุณชอบใครที่สุดนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมและเราไว้เจอกันใหม่กับรายการต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ